สวัสดีครับแฟนรายการจอสนามรีภูมิภาคกับเลขาเดย์นะครับสวัสดีกันเช่นเคยเหมือนทุกสัปดาห์จะมากจะน้อยแล้วก็กล่าวสวัสดีเหมือนกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2563เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วสำหรับการกลับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยโดยเฉพาะของรีภูมิภาคนะหลังจากในส่วนของไทยลีก2และไทยลีก3เตะกันมาแล้ว 2-3 นัดกันแล้วตอนนี้จะเป็นถึงคิวของไทยลีก3ที่จะมาเตะกันแล้วนะครับใกล้ๆนี้แล้วนะครับในวันที่ขออภัยนะครับวันที่3และ4ตุลาคมนะครับตัววันที่28เนี่ยจะเป็นฟุตบอล FA Cup ที่จะมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะสำหรับในรอบคัดเลือกของ FA Cup ที่จะมีทีมจากไทยลีก2ไทยลีก3แล้วก็ Thailand Major League ร่วมแข่งขันโดยในส่วนของไทยลีก1เนี่ยจะไปรออยู่ในรอบแรกนะตอนนี้เป็นแค่รอบคัดเลือกก่อนก็เป็นโปรแกรมที่ยกยอดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนู่นนะครับเพื่อมาเตะในตอนนี้สำหรับในรอบแรกโดยส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่7วันที่7ที่ผ่านมานะครับ7กันยายนเนี่ยหลังจากในส่วนของไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ปิดลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเปิดลงทะเบียนของ FA Cup ต่อตั้งแต่วันที่8ยาวมานะครับล่าสุดปิดเรียบร้อยนะครับการลงทะเบียนของ FA Cup เมื่อวานที่ผ่านมานี่เองปิดวันที่23กันยายนทำให้ณตอนนี้การลงทะเบียนในส่วนต่างๆเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วใครอยากมีต้องสังกัดใครอยากมีทีมเล่นต้องรอตลาดนักเตะเปิดในช่วงปลายเดือนธันวาคมอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ไม่ต้องหวังว่าอาจจะมาเล่นนักเตะจะเข้าทีมไหนในช่วงนี้ก็คือต่อให้คุณเซ็นสัญญาเข้าทีมก็เป็นเพียงการเข้าร่วมทีมแต่ว่าไม่สามารถทำการแข่งขันได้ในระหว่างนี้นะนี่ก็ถือว่าเป็นการรอแข่งกันอย่างเดียวแล้วแหละสำหรับแต่ละทีมนะครับหมดเวลาในการหาเตะมาเสริมแข่งละหลังจากนี้มองเห็นจุดไหนเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปรออย่างที่บอกว่ารอในรอบที่2นะครับสำหรับเรื่องราวที่คุยว่าสัปดาห์นี้หลังจากพูดนอกเรื่องไปเยอะคือวันนี้ตั้งใจจะมาพูดถึงแมตช์ขย่าวไทยลีก3เมื่อวานที่ผ่านมาดีกว่าหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันอยู่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยวันพุธเนี่ยที่สนามบุญญาจินดาของสนามของปุริเทโร FC เนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกระชับมิตรของที่เรียกว่าโอ้โหขย่าวไทยลีก3เพราะว่าเป็นการพบกันของ2ทีมเจ้าบุญทุ่มนะครับจากโซนเหนือและโซนใต้จะเรียกว่าสิงห์เหนือเสือใต้นะเสียดายครับที่ไม่มีอีกทีมที่เจ้าบุญทุ่มของไทยลีก3เหมือนกันในปีนี้อย่างเมืองการวอลเลย์เออร์มาร่วมแข่งขันเมืองการยูไนเต็ดมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะว่าถ้ามาดูตามเนื้อผ้าในปีนี้แล้วถ้าเราไม่นับในส่วนของราชประชาที่เป็นทีมสำรองของ BG เนี่ยไทยลีก3มีทีมเงินหนักอยู่หลักๆ3ทีมนั้นก็คือลำพูนวอลเลย์เออร์เมืองการยูไนเต็ดแล้วก็นครศรียูไนเต็ดนะครับในส่วนของลำพูนวอลเลย์เออร์เนี่ยเขาผิดหวังมาแต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้เลื่อนชั้นจบเพียงอันดับ3พอมาออกสตาร์ทก่อนโควิดเนี่ยผลงานก็ไม่ได้เก็บชัยชนะไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีชื่อชั้นผู้เล่นมีอะไรความพร้อมมากมายแค่ไหนแต่ว่ามันไม่ลงตัวในขณะที่นครศรีอยุธยาเนี่ยออกสตาร์ทโควิดด้วยผู้บริหารชุดเดิมนักเตะชุดเดิมนะครับพอโควิดมาเนี่ยผู้บริหารถอดใจแล้วไม่สามารถแบกรับภาระต่อไปได้ก็ต้องปล่อยมือโดยได้ทางคุณชนพัฒน์นาคตัวเข้ามาเป็นประธานสโมสรคนใหม่นะครับพร้อมกับไปดึงโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์เข้ามานะโดยการดีลจากทางคุณทัศเทพบริบูรณ์ที่เป็นผู้จัดการทีมคือทางคุณทัศเทพดีลมาทั้งทางประธานสโมสรมันดีลมาทั้งทางโค้ชโชคนะครับให้มาปลุกปั้นนครศรียูไนเต็ดในปีนี้ในเวอร์ชั่นหลังโควิดกลายเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มที่น่ากลัวขึ้นมาซึ่งเขาประกาศชัดเจนมาแต่แรกแล้วว่าจะขอเลื่อนชั้นแต่ว่าณวันที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าถ่อมๆประมาทไปบอกว่าไม่อยากกดดันก็ขอเพียงให้เล่นให้สนุกเอาใจแฟนบอลแต่ว่าดูแต่ความหวังก็คือยังอยากเลื่อนชั้นนะยังเป็นความหวังลึกๆอยู่ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพแต่ว่าถ้าบอกว่าจบฤดูกาลแล้วไม่เลื่อนชั้นจะถือว่าผิดเป้าก็ไม่ใช่นะครับก็คือถือว่าเป็นก้าวแรกเป็นสเต็ปแรกของทีมไปก่อนในปีนี้นะครับก็ดูว่าถ้าทำทีมออกแล้วจะเป็นอย่างไรโดยเกมอุ่นเครื่องวันที่ผ่านมาถือว่าเป็นแมตช์ที่5ดาวจริงๆถ้าใครได้ไปชมที่สนามหรือว่า
ชมถ่ายทอดสดที่ทั้งสองสโมสรก็มีทีมงานถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจของสโมสรนะครับโดยลำพูนบิลเลอร์เนี่ยถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจของสโมสรตรงเลยก็คือแฟนเพจหลักส่วนนครศรียูไนเต็ดเนี่ยก็จะมีเขาจะมีแฟนเพจมีเดียแยกเดี๋ยวแยกต่างหากจากแฟนเพจหลักสโมสรนะครับคือเหมือนเป็นแฟนเพจรองที่เอาไว้ถ่ายทอดสดเท่านั้นส่วนในส่วนของเพจหลักก็ไว้ประชาพันธ์ข่าวสารทางด้านในส่วนของแฟนบอลนครศรียูไนเต็ดติดตามข่าวสารทีมได้ผ่าน2ช่องทางนะครับ2แฟนเพจเมื่อวันที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าโอ้แบบ5ดาวนี้คือมันจริงๆก็คือตั้งแต่การเลือกใช้สนามไทยลีกที่มีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเตะที่ไหนก็ได้โดยการเลือกมาเตะที่กทม.ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างทั้ง2จังหวัดคือแทนที่จะไปเยือนจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยเรามาเตะที่กลางเลยดีกว่าครับเพื่อให้มันเป็นจุดศูนย์กลางโดยอาจจะมีแฟนบอลติดตามมาเชียร์ลำบากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมกับทั้งสองทีมคือถ้าไปเตะที่ลำพูนเนี่ยแฟนลำพูนได้เชียร์เยอะแต่แฟนนครศรีก็จะตามมาลำบากถ้าไปเตะที่นครศรีแฟนนครศรีได้เชียร์เยอะแต่แฟนลำพูนก็เชียร์ลำบากแต่มาเชียร์ลำพูนเนี่ยก็ยังพอจะเดินทางมาได้ทั้งสองทีมและรวมถึงแฟนบอลพัฒน์ของทั้งสองทีมที่อยู่ในแถบกทม.ด้วยก็มาชมได้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีจำนวนที่เกือบหลายร้อยคนนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกออกมาก่อนเกมที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้หลายคนไม่ตัดสินใจไม่มานะคือฟ้าฝนเมื่อวานนี้มันแสดงอาการตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นโดยตอนเย็นเนี่ยพอเริ่มเคลียร์1นาทีปี๊ดฝนตกลงมาทันทีเหมือนรู้จักคือตอนที่ยังเดินลงสู่สนามตอนที่ผู้ตัดสินยังตกลงนักเตะจับมือรอเคลียร์นะฝนยังไม่ตกนะครับพอเริ่มเตะไปได้ประมาณ 2-3 วินาทีเนี่ยเรียกว่า 2-3 วินาทีฝนก็เทลงมาอย่างหนักเลยครับแล้วมันหยุดตอนจบครึ่งหลังคือพอบอลจบ45นาทีฝนก็หยุดทันทีเหมือนต้องจงใจอ่อนแกล้งโดยเมื่อวานนี้โอ้โหจบเป็นสกอร์ 1-1 ถือว่าเป็นสกอร์ที่มิตรภาพจริงๆแต่ไม่ใช่สกอร์ที่ว่าจะมาล็อกผลให้เสมอนะคือมันก็จบไปตามศักยภาพโดยเมื่อวานนี้อย่างที่พูดหลายรอบแล้วมันเป็นหมาแท้ดาวคือเป็นการตั้งใจจัดของทั้งสองสโมสรที่คิดว่าโอ้คงใช้งบประมาณพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สนามที่มีมาตรฐานอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าสนามบุญญาจินดาเกมระดับทีมชาติบางรายการก็ใช้จัดแข่งมาแล้วนะครับและกับทีมงานผู้ตัดสินก็ใช้ผู้ตัดสินระดับไทยลีกคือสงการบุญมีเกียรติที่ถือว่าเป็นผู้ถือระดับเบอร์ต้นๆของไทยลีกนะครับกับทีมงานจัดการแข่งขันที่ใช้ทีมงานของโปลิเทโร FC ทั้งชุดเลยนะครับคือเหมือนมาจ้างสโมสรโปลิเทโร FC ให้จัดการแข่งขันให้คือแต่ละคนที่มาจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสตาฟอะไรต่างๆเนี่ยฝ่ายอะไรต่างๆก็คือใช้ของโปลิเทโรหมดคือไปเช่าทีมงานเข้ามาทั้งหมดเพื่อจัดการแข่งขันเหมือนจำลองการแข่งขันไทยลีกแมตช์นึงขึ้นมาเลยโดยไม่เก็บบัตรเข้าชมด้วยคือใครสนใจก็เข้าชมได้ฟรีนะครับแต่บรรยากาศโดยรวมถือว่าโอ้โหทั้งแฟนเพจแฟนคลับของนครศรีดูจะคึกคืนกว่าลำพูนไปเลยสักน้อยทั้งจำนวนที่ทางฝั่งนครศรีจะมาเยอะกว่าเล็กน้อยนะแล้วก็เสียงเชียร์ที่ดูจะคึกคืนกว่ารวมถึงรูปเกมที่หลานๆดูผมมองว่าอย่างในช่วงแรกผมมองเห็นเลยว่านครศรีจะค่อนข้างเหนือกว่านิดนึงนะครับแต่ก็จบสกอร์ด้วยสกอร์ 1-1 โดยลำพูนวิลเลอร์ได้ประตูนำไปก่อนในครึ่งแรกจากทางศิริศักดิ์นัดดูงอเป็นลูกมงครับส่วนของนครศรีอยู่เต็ดก็มาตีเสมอในครึ่งหลังโดยตัวสำรองอย่างอิสระพงศ์ลีละครที่ยิงไปติดผู้สาประตูแล้วก็ดอนกลับมาโดนตัวโดนอกเขาเข้าประตูเข้าไปนะก็จบไปด้วยความสนุกส่วนหลังเกมเนี่ยทางผู้บริหารก็ได้ออกมาพูดอย่างที่ผมบอกว่าคือไม่มีใครซีเรียสกับผลการแข่งขันก็คือค่อนข้างจะพอใจนะถือว่าอย่างน้อยสุดคือไม่มีใครแพ้นะครับถึงจะไม่ชนะแต่มันก็ไม่แพ้มันเป็นผลเสมอมันก็สื่อเป
็นสิ่งที่คู่ควรกับ2ทีมที่มันแข็งแกร่งแบบนี้ครับและหลังจบการแข่งขันก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางกลับเลยนะคือแต่ละทีมก็จะอยู่พักในที่พักของแต่ละทีมในคืนนั้นแล้วก็จะเดินทางกลับเช้าวันนี้อ่ะเดินเช้าได้เดินทางกลับไปแล้วก็กลับไปเตรียมทีมต่อไปโดยอย่างลอมพูนวอลเลอร์เนี่ยแม้ว่าในวันที่28เนี่ยเขาจะต้องเดินทางมาเยือนนครราชสีมาห้วยแถลงยูไนเต็ดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะมาปักหลักเก็บตัวกรุงเทพเพื่อรอไปแข่งในวันที่28อย่างวันที่24แล้วนับไปแบบเหลืออยู่แค่3วันนะก่อนจะแข่งเนี่ยคนนี้เขาจะเก็บตัวอยู่กรุงเทพไม่ได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะกลับไปลำพูนโดยมาจำนวนเท่านี้แต่ว่ากลับไปจำนวนเท่านั้นก็คือมีสมาชิกติดต่อให้ตามกลับไปด้วยในวันนี้นะคือนักเตะใหม่อย่างโฟเบร์นะครับอนันต์ยอดสังวางที่โหโด่งดังในโซเชียลสุดๆกับการพาทีมบิ๊กแจ็คคว้าแชมป์ฟันแม็กครับนะครับก็หลังจากมีการเปิดตัวเซ็นสัญญากันเมื่อวันอังคารนะครับขอไปครับเมื่อวันจันทร์เมื่อคืนวันจันทร์จับมาเซ็นสัญญาเมื่อคืนวันจันทร์ในวันนี้ก็พากลับไปกับทีมเลยเพราะว่าทางโค้ชบอลบอกว่าได้ส่งรายชื่อของอนันต์ยอดสังวานเนี่ยไปกับรายการ FA Cup ด้วยนะครับก็ต้องลุ้นดูว่าเขาจะมีโอกาสลงสนามให้กับทีมหรือเปล่าซึ่งโค้ชบอลก็ยืนยันว่าจะให้เป็นตัวสำรองนะครับคือเป็นตัวสำรองอาจจะได้ลงสนามหรืออาจจะไม่ลงได้แต่ที่แน่ว่าจะไม่ได้สตาร์ทตัวจริงแน่นอนเรียกว่าโอ้ยังไม่ได้ซ้อมร่วมกับทีมเลยคืออาจจะเป็นพรุ่งนี้นี่แหละที่อาจจะได้ซ้อมร่วมกับทีมเป็นวันแรกเพราะว่าวันนี้ก็เดินทางกลับก็ต้องอาจจะพักผ่อนกันก่อนนะครับก็ติดตามดูเจ้าหนูโฟเบร์ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนกับโอกาสที่รับต่อลำพูนวอลเลอร์นะครับหลังจากโหมีนักเตะอย่างธีรธรบุญประทานการันตีฝีเท้ามาแล้วซึ่งโฟเบร์ก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งรายที่ติดต่อดีลมาให้ทางลำพูนนะครับหลังจากเวลาก่อนอันนี้มีทั้งนักเตะไทยนักเตะต่างชาติหลายรายที่มีการติดต่อมาเพื่อลงทับลำพูนไปเลยนะครับที่ธีรธรมีส่วนร่วมในการดิวเหมือนเป็นเอเย่นคนหนึ่งเลยละเพราะว่าทางธีรธรแล้วก็ทางรถตาลนะครับพงศริฐาราชวงศ์ศึกประธานสโมสรเนี่ยเขามีความสนิทสนมกันพอสมควรแล้วนี่คุยกันมา12นาทีแล้วจะหมดเบรกแรกเดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับสำหรับการแข่งขันนี้อย่างเมื่อวานนี้ก็สมาคมประกาศโปรแกรมเต็มๆออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันจบฤดูกาลนะครับโดยอย่างที่บอกว่ามันจะเริ่มแข่งขัน3-4ตุลาคมนี้นะก็นะครับไทย3จะไปจบการแข่งขันนะในวันที่30และ31มกราคมนะครับสำหรับในรอบโซนปกติโดยในส่วนของโซนเหนือโซนตะวันออกและโซนอีสานเนี่ยจะแข่งขันนัดสุดท้ายในวันเสาร์ที่30มกราคมส่วนโซนตะวันตกโซนกรุงเทพและโซนใต้จะไปแข่งนัดสุดท้ายในวันที่31ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะเพื่อให้เป็นการกระจายบุคลากรแล้วก็สามารถติดตามได้ง่ายนะครับคือจะจบไม่พร้อมกันและแม้ว่าแต่ละโซนจะแข่งขันให้จบภายในวันเดียวกันแต่ว่าบางทีมก็ไม่ได้จบในวันเดียวกันเพราะว่าบางโซนเนี่ยจะมีจำนวนทีมไม่ลงตัวทำให้จะมี1ทีมเนี่ยที่จะต้องจบการแข่งขันก่อนโซนอื่นๆนะครับหรือจะจบการแข่งขันไปก่อนทีมอื่นๆ1นัดคือในโซนเหนือกับโซนอีสานเพราะว่าโซนทั้ง2โซนเนี่ยมีจำนวนทีมแค่11ทีมมันไม่ลงตัวในทุกๆสัปดาห์ก็จะมี1ทีมที่จะได้พักและรวมถึงที่ว่าจะได้พักในทุกสัปดาห์เพราะว่ามี16ทีม11ทีมเนี่ยมันจะแข่งขันได้แค่สัปดาห์ละ5นัดเท่านั้นนะครับแข่ง5นัดพัก1ทีมก็คือแข่ง10ทีมพัก1ทีมในแต่ละสัปดาห์รวมถึงในนัดสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นในนัดสุดท้ายก็จะมี1ทีมที่จะไม่ได้แข่งก็จะแข่งจบก่อนเพื่อนนะก็ต้องไปลุ้นว่าไอ้ทีมที่จะจบแข่งแข่งจบก่อนเพื่อนเนี่ยจะเป็นทีมที่จะมีลุ้นสำหรับโควต้าอะไรต่างๆหรือเปล่าหรือว่าแข่งให้ครบตามโปรแกรมไปอย่างนั้นเฉยๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าปีนี้มันไม่มีตกชั้นอยู่แล้วแต่ก็อาจจะส่งผลต่อปีต่อไปเรื่องของ
เรื่องรายรับหรือจากเงินสนับสนุนที่อาจจะโดนตัดทอนลงไปนะก็ก่อนจบเบรกนี้นะเดี๋ยวเตรียมมาพบกันเบรกหน้าวันนี้เรานัดตั้งแต่แย้มไว้เลยไม่ต้องแย้มแล้วบอกซื่อเลยเราจะมาคุยกับชัชนันห้วยหงทองครับแบ็คไซด์จากสโมสรศรีละคันทองกาญจนบุรี FC นะตอนนี้หมดเวลาเบรกแรกแล้วเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับกลับมาเบรกที่2ของรายการครับเช่นเคยรายการสัปดาห์นี้เรื่องราวนักฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในลีกคุยภาคตอนนี้นะครับวันนี้ไม่ให้เสียเวลาเรามาพูดคุยกับชัชนันห้วยหงทองครับแบ็คไซด์จากสโมสรสิงห์ระฆังทองกาญจนบุรี FC นะครับตอนนี้นันนะครับถือสายรอพูดคุยกับเราแล้วเรามาทำความรู้จักกันแบบรวดเร็วเลยดีกว่าครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมชัชนันห้วยหงทองนะครับพี่ครับแนะนำตัวเองเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับปัจจุบันผมอายุ32ปีนะครับครับเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายเนาะตำแหน่งแบ็คซ้ายครับครับตรงนี้เราภูมิลำเนาเป็นชาจังหวัดอะไรนะมาเล่าทำลายในวัยเด็กกันก่อนดีกว่าภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนครปฐมครับตั้งแต่กำเนิดเลยครับครับครับก็เริ่มเล่นฟุตบอลนะครับก็ช่วงมัธยมเลยนะครับช่วงมัธยมคือเริ่มเล่นฟุตบอลมาตอนนั้นอยู่โรงเรียนปกติทั่วไปครับแล้วก็มาติดเยาวชนที่โรงเรียนกีฬาก็เลยเข้ามาเทศบาลนครปฐมใช่ครับผมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมช่วงม.5ครับก็เข้ามาทุกอย่างปุ๊บก็เข้ามาเล่นไทยลีกเป็นเด็กฝึกครับในนามเด็กฝึกของนครปฐมครับครับอยู่ณตอนนั้นก็คือนครปฐมยูไนเต็ดนครปฐม FC ซึ่งตอนนั้นเป็นฮันเตอร์หมูป่าครับไทยลีกปีแรก2009ครับครับก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กในโรงเรียนเทศบาลนะใช่ครับผมใช่ครับครับก็ทำให้มีโอกาสไปขึ้นสู่เวทีนักเตะอาชีพตอนนั้นกับนครปฐมใช่ครับครับแล้วก่อนหน้านี้คือเราก่อนที่จะมาเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยเราคิดจะเล่นฟุตบอลได้ยังไงมันมีใครปลุกปั้นมาหรือเปล่าหรือว่าแบบเล่นมาด้วยความเคยชินกับเพื่อนฝูงใช่ครับคือเล่นด้วยความเคยชินก่อนครับพี่ก็ทุกอย่างก็คือเริ่มจากตั้งแต่เด็กคือช่วงนั้นก็เล่นบอลโดยไม่คิดอะไรครับพอเริ่มขึ้นมัธยมขึ้นอะไรอย่างนี้ก็มีพี่โอ่งดุสิตเกลิมแสงเป็นไอดอลเลยตอนนั้นครับก็ชอบดูฟุตบอลตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มฝึกทุกอย่างครับการเข้าไปโรงเรียนกีฬาไปโรงเรียนด้านฟุตบอลเนี่ยแน่นอนว่าตอนนั้นเป้าหมายเราต้องการที่จะเบนสายทางด้านนักกีฬาอาชีพละใช่ครับคือตั้งใจมากเลยครับช่วงที่เข้ามาโรงเรียนกีฬาคือตั้งใจว่าต้องไปให้ได้ครับทำไมณตอนนั้นเราถึงอยากเป็นนักกีฬาอาชีพคือด้วยความชอบเลยครับมันเริ่มจากความชอบแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เราติดตามจากทีมชาติคือเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ผมก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งผมจะต้องก้าวไปเล่นลีกอาชีพให้ได้อะไรอย่างครับครับครับจนถูกดันขึ้นสู่เซ็นสัญญาเป็นนักเตะของนครปฐมตอนนั้นเพื่อนร่วมรุ่นของเราที่เรียนด้วยกันถูกดันขึ้นมาทั้งหมดกี่คนช่วงนั้นมีทั้งหมด4คนครับพอจะจำได้ไหมว่ามีใครบ้างก็จะมีสาโรจน์กิจสมัครก็นำโชคคำเพียงธรรมแล้วก็สุภชัยครับซึ่งเป็นประตูครับครับครับโดยประมาณคือไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่ครับซึ่งทั้งหมดนี้คือเลิกเล่นหมดแล้วครับครับครับแต่ปัจจุบันก็คือเรายังอยู่ในเส้นทางตรงนี้ใช่ครับพี่ยังอยู่ในเส้นทางคือยังด้วยร่างกายด้วยอะไรนี้ก็ยังไหวอยู่ครับครับเป็นอย่างไรบ้างกับปีแรกกับนครปฐมในฐานะนักฟุตบอลอาชีพซึ่งปีแรกซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับเพราะว่าเราได้อยู่กับระดับนักเตะดังๆไม่ว่าจะเป็นพานุวัฒน์ยิ้มสง่าประหยัดบุญญาพีระพงศ์วิชิตโชติรัตน์สุธินันท์ปุ๊กหอมซึ่งทุกคนล้วนเป็นอันดับต้นๆในนครปฐมนะครับครับครับซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนามากขึ้นแล้วเป็นไงกับโอกาสที่ได้รับณปีนั้นมันการที่จะไปออกสตาร์ททั้ง
แต่เริ่มจากเป็นตัวสำรองเป็น11ตัวจริงตรงนี้มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนโอกาสอยู่ตรงนั้นมาประมาณ2ปีนะครับโอกาสได้เล่นน้อยมากครับซึ่งเรามาในนามเด็กฝึกแต่ว่าเราก็คือดูจากรุ่นพี่ทุกอย่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับครับคือนับปีแรกเลยมีโอกาสลงสนามบ้างไหมปีแรกได้ลงแมตช์เดียวครับครับก็คือเป็นเกมลีกใช่เป็นเกมลีกซึ่งก็ได้ลงไม่เยอะครับประมาณสัก10นาทีได้ก็คือสำรองท้ายเกมเนี่ยเนาะใช่ครับครับณตอนนั้นนครปฐมใครเป็นหัวหน้าผู้สอนอยู่หัวหน้าผู้สอนตอนนั้นพี่กิจมีสีถูกครับอ๋อครับครับแต่พอปี2ก็มากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ครับพี่แต่ว่าโดยที่ว่ามีผู้เล่นซึ่งเป็นกำลังหลักดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่โจทวีศักดิ์วรศิลป์นเรศสุขงามแต่ละคนพิเชษอินบางคือทุกคนระดับท็อปๆทั้งนั้นเลยครับช่วงนั้นครับและด้วยเราที่ความเป็นนักบอลอยู่แบบอายุ18 19แค่นี้ครับใช่ครับกระดูกยังคงเป็นวัยที่เก็บกระดูกอยู่ใช่ครับพี่ครับหมดสัญญา2ปีกับนครปฐมเป็นไงบ้างก็เรียนต่อครับเรียนต่อยังไม่จบช่วงนั้นแล้วก็สมุทรสาครซึ่งพี่กิจอ่ะก็ได้ย้ายไปทําที่สมุทรสาครครับครับก็คือสมุทรสาคร FC ใช่พี่กิจก็ได้ทาบทามไปเล่น1เลกครับครับครับ1เลกเสร็จผมก็หยุดพักครับเรียนต่อให้จบอีก1ปีคือเรียนของมัธยมหรือว่าของอุดมศึกษาครับผมครับอ๋อครับครับคือตั้งหน้าตั้งตาเรียนอีก1ปีเพื่อฝึกสอนด้วยให้จบในปีนั้นนะครับก็เลยหยุดฟุตบอล1ปีครับครับแล้วก็มาเริ่มจริงจังอีกทีหันกลับมาจริงจังอีกทีก็ปี2012ครับเข้าไปสโมสรบางกอกการ์ดครับกับบางกอกการ์ดณตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วณตอนนั้นอายุประมาณ23ครับซึ่งเข้าไปเล่นในชุดสำรองของรังสิต FC ครับครับก็คือเป็นทีมสำรองที่อยู่ในดิวิชั่น2ณขณะนั้นถูกต้องครับพี่ณตอนที่เราตัดสินใจที่จะเรียนต่อให้จบก่อนนะตอนนั้นปรึกษากับทางครอบครัวไหมว่าเราอยากจะเน้นทางด้านการเรียนหรือทางด้านกีฬาทางครอบครัวมีความเห็นว่าอย่างไรคือจริงๆไม่ค่อยได้ปรึกษาครอบครัวเท่าไหร่ครับคือครอบครัวเขาโอเคไฟเขียวตลอดแล้วแต่ว่าเราจะไปในทิศทางไหนคือเขาซัพพอร์ตเราตั้งแต่เข้าไปโรงเรียนกีฬาแล้วใช่ครับเขาซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราเต็มที่ครับครับจากที่เป็นเด็กฝึกขึ้นมาอยู่กับนครปฐมยูไนเต็ดสู่สมุทรสาครซึ่งการย้ายไปยังสโมสรที่ภายนอกจังหวัดเนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของนักกีฬาอาชีพเต็มตัวแล้วแต่ณตอนนั้นทำไมเราคิดว่าไม่เรียนให้จบฤดูกาลมันมีเหตุผลอะไรกับการเบสแค่ครึ่งเล็กคือช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่ไปเล่นครึ่งเล็กเนี่ยเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้มีการฝึกสอนเต็มตัวครับครับเป็นช่วงที่เรียนเราก็ขอตัวไปซ้อมอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าช่วงที่เล่นไปเล่นเล็กเดียวนะคือเราด้วยการเดินทางทุกอย่างคือมันมีปัญหาต่อการเดินทางแล้วก็ต่อการเรียนช่วงหลังมันก็เลยมีผลกระทบก็เลยต้องหยุดครับคือช่วงนั้นต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างนครปฐมและสมุทรสาครถูกต้องครับครับแต่กับสมุทรสาครแล้วคือจากเด็กฝึกที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามที่นครปฐมสักเท่าไรเราไปเป็นตัวหลักที่สมุทรสาครหรือเปล่าก็สำรองนะครับเพราะด้วยการซ้อมและการไปอยู่กับทีมนะครับมันค่อนข้างจะน้อยครับเพราะเราไปกลับครับคือเวลาที่ให้มีให้ทีมมันอาจจะแบ่งได้ไม่พอใช่ครับที่จะเรียนรู้ระบบทีมใช่ครับที่จะทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมระบบการเล่นที่โค้ชวางไว้ใช่ครับแล้วพอไปอยู่กับรังสิต FC ตอนนี้เป็นยังไงช่วงที่ไปอยู่รังสิต FC นี่คือไปเทสนะครับครับไปก็มีพี่กิจซึ่งเป็นคนดูแลผู้จัดการทีมชุดเล็กครับเขาได้ขอไปเทสก็เทสได้2วันช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ว่าพี่จุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดเข้ามาทำพอดีครับก็เลยเล่นอยู่เลข2ครับ
ช่วงเลขสองเล่นเลขสองทางเลขแล้วก็พอจบก็ช่วงปีซีซั่นทางผู้ใหญ่พี่เน่งสุประสิทธิ์ลีลาฤทธิ์ก็ได้ติดต่อให้ขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่ครับช่วงปีซีซั่นครับครับก็คือขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ของบางกอกกราฟเอฟซีในปี2013เนาะ2012 2013ใช่ครับช่วงนั้นเขาจะดันเยาวชนขึ้นมา 2-3 คนเช่นกันครับครับโดยตอนนั้นบางกอกกราฟเอฟซีเฮดโค้ชก็จะเป็นโค้ชชาวอังกฤษคือฟิลซับบินถูกต้องครับครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับปีนั้นปีนั้นเป็นปีที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับพอได้เจอแล้วรุ่นพี่ซูเปอร์สตาร์มากมายไม่ว่าจะเป็นพวกลีซอร์ปีเตอร์แลงหลายคนแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ได้แบบมีการพิสูจน์อะไรมากครับเพราะว่าช่วงนั้นฟิลสตับดินทำได้แมตช์เดียวแล้วก็ออกครับครับก็คือทางฟิลผลงานไม่ดีก็ให้ทางโค้ชจุนอนุรักษ์ขึ้นมาทำหน้าที่ต่อถูกต้องครับใช่ครับครับหลังจากทางโค้ชจุนมาทำก็ไปได้ไม่สุดก็เป็นทางโค้ชแตกอัตพลมาทำต่ออีกครั้งใช่ครับผมครับโดยเราเองก็ยังอยู่ในฐานะของเหมือนเยาวชนของสโมสรเนาะแม้จะขึ้นชุดใหญ่แล้วโดยในทีมก็มีนักเตะดังๆทั้งท่านนับเฉพาะในกราบซ้ายของเราเนี่ยมีทั้งกรกฎวิริยะดมสิริมีทั้งปิยชาติถาวรพันธุ์ที่ถือว่าดีกีดังๆทั้งนั้นเลยใช่ครับทำให้เรายังไปยืนหยัดไปเบียดตรงนั้นได้ไม่มากเท่าไหร่ใช่ครับครับรวมแล้วโอกาสในนัดปีนั้นเป็นยังไงปีนั้นช่วงที่พี่จุ่นทำนะครับก็เป็นปีที่ผมได้รับโอกาสจากพี่จุ่นประมาณ 2-3 แมตช์ได้ครับครับซึ่งเป็น 2-3 แมตช์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากแต่สำหรับในความคิดผมผลงานของผมผมถือว่าผลงานของผมอยู่ในระดับค่อนข้างพอใจครับครับคือโค้ชจุ่นเนี่ยทำอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดไม่ถึง10แมตช์ถูกต้องครับไม่ถึง10แมตช์โดยในช่วงประมาณ10แมตช์นั้นเป็นเราได้ลงสนามประมาณ 2-3 แมตช์ใช่ครับแต่ภายหลังทางโค้ชแตกอัตพลเข้ามาโอกาสตรงนี้ก็หายไปใช่ครับครับแล้วพอจบฤดูกาลนั้นเป็นยังไงของเราจบฤดูกาลก็มีการคุยครับสัญญาจากทางบางกอกการ์ดแล้วก็เชียงรายแล้วก็ฮอนด้าครับครับซึ่งผมเลือกไปทางสโมสรฮอนด้าคือเมื่อตอนนั้นที่สโมสรดันขึ้นมาคือดันขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยคือเซ็นสัญญาให้ปีเดียวไว้ก่อนเซ็นสัญญา2ปีครับครับแต่คือไม่ได้ต่อไม่ได้เราอยู่จบอยู่สัญญายันปีครึ่งครับครับครับฮอนด้านะตอนนั้นก็เป็นสโมสรดิวิชั่น2เนาะใช่ครับดิวิชั่น2แต่ก็เป็นช่วงที่ล่าตัวที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น1อยู่ใช่ครับเป็นปีที่ล่าขึ้นชั้นเลยครับปีนั้นครับมา Honda นี้ได้เป็นตัวหลักแล้วหรือยัง Honda เป็นตัวหลักครับครับส่วนมากเป็นตัวหลักซึ่งพี่จับสุรชัยจิรศรีโชติได้ติดต่อทาบทามมาทางสโมสรครับครับครับก็เลยคุยกันแล้วก็ตกลงรับปากมาร่วมงานกับพี่จับครับนะตอนนั้นก็คือเหมือนเป็นจุดที่เราแจ้งเกิดเต็มตัวในฐานะนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ว่าได้ครับถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่ได้โชว์ศักยภาพมากที่สุดเลยครับครับอยู่กับ Honda เป็นระยะเวลาเท่าไหร่2ปีครับครับปีขึ้นแล้วก็ปีที่ว่าเป็นดิวิชั่น1พอเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น1แล้วก็ย้ายออกมาอยู่กับโดม FC ในเลขที่2ใช่ครับถูกต้องครับครับแล้วเป็นไงกับโดม FC ทำไมตัดสินใจย้ายมานะตอนนั้นณช่วงนั้นเป็นปีที่ผมได้รับการบาดเจ็บตั้งแต่รอบแชมเปี้ยนลีกที่เล่นรอบแชมเปี้ยนลีกกับเพชรบุรีครับครับผมเจ็บแล้วก็ต้องมีการรอการผ่าตัดก็มีการผ่าตัดเสร็จก
็หายกลับมาทางสโมสรก็ได้ยุติยกเลิกสัญญาอะไรอย่างนี้ครับครับก็คือไปโชคร้ายบาดเจ็บเลยใช่ไหมทำให้พลาดลงสนามในนัดชิงชนะเลิศกับประจวบด้วยใช่ครับไม่ได้เล่นรอบแชมเปี้ยนลีกแทบจะทุกแมตช์เลยก็ได้ครับก็คือเจอกับเพชรบุรีตอนนั้นเป็นช่วงสตาร์ทของรอบแชมเปี้ยนลีกถูกต้องครับครับเมื่อบาดเจ็บก็สุดท้ายก็มันใช้งานต่อไม่ได้ก็พิจารณาแยกทางกันดีกว่าแล้วก็พอหายกลับมาก็เป็นทางโดเวตตีที่ต้อนรับเราใช่ครับโดยได้รับโอกาสจากพี่เปิ้ลวรวรรณนะครับครับครับพี่เปิ้ลก็ได้ชวนด้วยความที่ว่าพี่เปิ้ลแกรู้จักกับพี่คิมนพรัตน์สกุลออสพี่คิมก็เลยได้แนะนำให้ผมไปร่วมงานกับพี่เปิ้ลปีนั้นครับก็ดูเส้นทางเราที่ผ่านมาคือส่วนมากก็อยู่แค่ในแถบกรุงเทพปริมณฑลใช่ครับพี่ครับช่วงนั้นอย่างที่บอกว่ามีข้อเสนอจากเชียงรายมามีอะไรมาแต่ว่าเราไม่เลือกไปทำไมเราไม่คิดที่จะออกเดินทางไปยังต่างจังหวัดด้วยความที่ว่าการร่วมงานด้วยครับคือความคุ้นเคยได้ร่วมงานกับพี่จักค่อนข้างที่ค่อนข้างเป็นกันเองมากกว่านะครับถ้าพูดกันตามตรงเลยนะครับคือโพสได้ใจเราเป็นเหตุผลให้เราเลือกอยู่ตรงนี้ต่อใช่ครับใช่ครับจนกระทั่งหมดสัญญากับไทยฮอนด้าครับผมครับแล้วกลับมาถึงตอนโดมอยู่กับโดมเป็นระยะเวลาเท่าไหร่อยู่กับโดมเป็นระยะเวลา อยู่เลข2ครับเพียงเลขเดียวเพียงเลขเดียวครับช่วงนั้นมาระยะสั้นช่วงที่หาเก็บใหม่ๆนะครับครับพอปีถัดมาก็มาเล่นนครปฐมครับได้กลับมาบ้านแล้วคราวนี้ใช่ครับซึ่งนครปฐมนะฤดูกาลนั้นถือว่าเป็นทีมที่กำลังล่าตัวขึ้นไทยลีกแล้วถูกต้องครับใช่เลยครับครับโดยเราเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้ลงในแมตช์เพลย์ออฟแอมแมตช์ชิงตั๋วนักตกค้างกับสุโขทัยใช่ครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นเลยมันพลาดหวังไปแพ้1-0ครับแล้วกับการกลับมาเล่นดิวิชั่น1อีกครั้งนึงเป็นไงครับหลังจากเราพลาดกับทางไทฮอนด้าไปก็ค่อนข้างจะท้าทายอีกแบบนึงนะครับครับโดยที่ห่างไปนานนะครับจากเวทีข้างบนนี่ครับแต่ซึ่งโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือกับนครปฐมเราก็ยังไม่เชิงว่าจะจอง11ตัวจริงถาวรสักเท่าไหร่เป็นแล้วมันก็ยังสมัครเสมออยู่ใช่ครับผมครับสุดท้ายแล้วอยู่กับนครปฐมเท่าไหร่1ปีครับครับเพียงจบฤดูกาลนั้นแล้วก็กลับมาโดมอีกรอบหนึ่งและกับโดมนี่ก็อีก1ปีเช่นกันใช่ครับผม1ปีเต็มกันจนจบโดมแล้วไปสโมสรไหนต่อก็ไปสิงห์บุรีโคปูนครับตอนนั้นครับซึ่งตอนนั้นเป็นนาทสันทำครับครับเราจะไล่ทำลายกันแบบเร็วๆแล้วเนื่องจากเวลาบีบมาทุกขณะทั้งหมดแล้วนะครับก็ไปอยู่กับโคปูนก็เท่าไหร่ครับปีหนึ่งเหมือนกันปีหนึ่งใช่ครับปีหนึ่งหลังจากนั้นไปต่อไล่กันไปไวเลยกลับมาต้องเข้ามาถมครับมาร่วมงานกับพี่ธงอีกครั้งครับครับครับหลังจากนั้นก็อยู่นครปฐมก็ปีนึงแล้วก็ผมก็ไปเล่นสพล.สมุทรสาครครับครับซึ่งกลับมาอยู่กับโคตรโทรคราวนี้เป็นดิวิชั่น2เป็นไทยลีก4เนาะใช่ครับใช่ครับไปสพล.สมุทรสาครที่เป็นไทยลีก4อีกเช่นกันใช่ใช่ครับหรือล่าสุดในปีที่ผ่านมาใช่ครับแล้วก็ณปัจจุบันก็มาร่วมทีมกับสิงห์ระคังทองกาญจนบุรีนะครับล่าสุดครับสิงห์ระคังทองนี่มาอยู่ตั้งแต่ก่อนโควิดหรือว่าเพิ่งในช่วงดิจิตอลนี้ช่วงหลังโควิดครับครับแต่ก่อนโควิดนี่คือสังกัดที่ไหนก่อนโควิดก็คือช่วงนั้นช่วงหยุดครับไม่ได้ไปไหนเลยครับก็คือรอหาทีมอย่างเดียวครับช่วงนั้นครับครับ
คือตอนนี้เริ่มด้วยอายุอนามที่มันมากขึ้นสโมสรที่จะพร้อมรับเราก็เริ่มจะน้อยลงก็เริ่มขยับออกมาต่างจังหวัดแล้วใช่ครับและณตอนนี้ก็มาพักอาศัยอยู่กาญจนบุรีใช่ครับตอนนี้พักอยู่กาญจนบุรีครับครับเป็นยังไงบ้างกับกาญจนบุรีในปีนี้สิงห์ลังทองด้วยความพร้อมของทีมนะครับผมว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งเลยครับซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ก็ว่าได้นะครับแต่โดยศักยภาพของนักเตะที่เรามีครับผมมองว่าศักยภาพทีมเราพอที่สามารถต่อกรในทีมร่วมโซนได้ในระดับหนึ่งเลยครับครับและในฐานะที่เป็นทีมน้องใหม่เนี่ยกระแสแฟนบอลเป็นยังไงในทีมแฟนบอลและในฐานะเราบอลเป็นสมาชิกใหม่ด้วยมีความเราเองคุ้นเคยกับแฟนบอลมากน้อยแค่ไหนแฟนบอลในเมืองการโดยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรนะครับโดยส่วนมากก็รู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับครับครับณตอนนี้สภาพร่างกายเราเองพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่แล้วหรือยังพร้อมมากครับพี่ช่วงนี้พร้อมมากครับครับคือล้อเปิดล้อเตะแล้วใช่ครับครับพูดถึงเส้นทางที่ผ่านมาโดยรวมแล้วเราพอใจกับการมายืนอยู่ณจุดนี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะมีอะไรให้เราทำมากมายครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วครับในสำหรับผมนะครับซึ่งผ่านจากทีมใหญ่ๆซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ไปอยู่จุดนั้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในชีวิตเล่นบอลอ่ะไม่ว่าจะเป็นลีกบนหรือลีกล่างสำหรับผมอ่ะทุกทีมที่ผมเล่นผมคิดว่าสำคัญหมดครับครับคือด้วยว่าเส้นทางประมาณ10ปีเราก็ผ่านมาทุกลีกแล้วใช่ครับมันพิสูจน์ความท้าทายทุกอย่างแล้วใช่ครับคิดว่ายังเหลือความฝันอะไรที่มันค้างคาอยู่ไหมความฝันนะครับคือผมก็อยากเล่นบอลให้ได้นานที่สุดแล้วก็อยากพาทีมที่เราเล่นนะครับขึ้นลีกต่อไปให้ได้ครับในความคิดผมนะครับครับแล้วณตอนนี้ด้วยวัย32ปีเนี่ยมันจะไปได้อีกกี่ปีสำหรับความตั้งใจของเราถ้าร่างกายเราไม่เจ็บหรือเราดูแลรักษาร่างกายดีผมคิดว่า 2-3 ปีผมคิดว่าผมน่าจะไหวนะครับครับก็คือนักฟุตบอลอีกหลายๆคนก็ด้วยวัย30กว่ายังเหยียบ40ก็ยังเล่นกันอยู่ไหวเราเองก็ยังประมาณนั้นใช่ครับนักบอลไทยตอนนี้ต้องยอมรับว่าร่างกาย30กว่า40ร่างกายยังดีมากเลยนะครับครับแล้วถ้าจบไปแล้วเนี่ยแฟนตาไปแล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อชีวิตเคยวางแผนไว้คร่าวๆบางอย่างจะไปทางสายครูที่เราเรียนมาหรือว่าจะไปอะไรยังไงก็มีความเปลี่ยนไปได้ครับเพราะว่าโดยหลักๆแล้วผมก็คือจบครูมาแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากเดินในเส้นทางนี้อยู่ครับแต่คิดว่าบ้านปลายก็คงจะไม่พ้นตรงนี้แหละครับพี่ครับสุดท้ายจริงๆคำถามสุดท้ายไม่ใช่คำถามละอยากให้เราฝากถึงแฟนบอลสิงห์ลังทองดีกว่าครับสำหรับปีนี้ของเราครับผมก็ผมในฐานะนักฟุตบอลของสิงห์ลังทองเมืองกาญจนบุรีนะครับก็อยากฝากถึงแฟนบอลชาวเมืองการทุกท่านนะครับที่ชอบหรือดูฟุตบอลนะครับก็อยากให้มาชมมาเชียร์พวกเราในวันที่3ตุลาครับซึ่งเราจะแข่งในบ้านนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะครับครับจบไปสำหรับการพูดคุยกับชัชนันห้วยหงทองในวันนี้นะครับก่อนจะจบรายการไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับชูใจสตูดิโอโชคชัย4นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์กีฬา TW Sport นะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้ากับรายการสนามเรียกคุยภาคครับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนผมและชัชนันท์ห้วยหงทองครับ